าสู่ยุคใหม่กับ Xpander HEVสำหรับรถนะครับ Xpander HEV จะมีทั้งรุ่น Xpander GT แล้วก็ Xpander Cross ครับแถมราคายังเท่าเดิมอีกด้วยครับรถ HEV คันนี้นะครับเครื่องยนต์อยู่ที่ 1.6 ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าครับกำลังส่วนใหญ่นะครับจะมาจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ116แรงม้า225นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรนะครับมาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่95แรงม้า134นิวตันเมตรครับหลังจากที่ผมได้ทดลองขับขี่แล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังที่แรงกว่ารุ่นเดิมและสัมผัสได้ว่าเกียร์สมูทขึ้นเนื่องจากคันนี้ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วส่งผลให้ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมครับซึ่งมิตซูบิชิได้เคลมไว้ 19.2 กิโลลิตรซึ่งช่วงล่างได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องกับกำลังเครื่องที่แรงมากขึ้นและ Xpander ก็ให้ดิสเบรกมาแล้วทั้ง4ล้อมาพร้อมกับระบบ AYCควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและออปชันที่ผมชอบมากครับพวงมาลัยไฟฟ้า EPS Xpander ตัวนี้ครับให้โหมดการขับขี่มา7โหมดสำหรับภายนอกครับที่จะแตกต่างในรุ่นเดิมมีดังนี้ครับกระจังหน้าครับจะมีอักษร HEV ตรงนี้ครับที่กันชนจะมีเส้นสีฟ้าบ่งบอกความเป็นรถ HEV ครับด้านข้างครับตรงประตูด้านหน้าจะมีคำว่า Hybrid EV ครับล้อแม็กครับจะมีการบ่งบอกว่าเป็นรถ HEV โดยการเพิ่มแถบสีดำตัดน้ำเงินแบบนี้ครับและทางด้านหลังมีตัวอักษร HEV เช่นกันครับอีกนิดนึงครับกันชนท้ายจะมีแถบสีน้ำเงินเช่นกันครับสำหรับแบตเตอรี่HEV นะครับจะอยู่ใต้ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าครับซึ่งอยู่ในระดับที่น้ำจะท่วมถึงได้ยากลดความกังวลความเสียหายของแบตเตอรี่ครับสำหรับพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านทั้ง GT และ Cross ครับหัวเกียร์แบบใหม่รองรับการใช้เกียร์แบบไฟฟ้าครับหน้าจอแสดงผลดีไซน์ใหม่เป็นแบบ LED 8นิ้วครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงคือโครงสร้างครับXpander รุ่นนี้นะครับต้องรองรับน้ำหนักมากขึ้นจากแบตเตอรี่ของไฮบริดและมอเตอร์ไฟฟ้าครับ Mitsubishi จึงปรับปรุงโครงสร้างให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ Mitsubishi สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้ารับประกัน5ปีในส่วนของเครื่องยนต์รับประกันระบบ HEV 5ปีและรับประกันแบตเตอรี่นานถึง10ปีโดยไม่จำกัดระยะทางครับสำหรับราคา Xpander GT จะอยู่ที่ 912,000 บาทและ Xpander Cross จะอยู่ที่ 946,000 บาทบอกเลยว่าราคานี้คุ้มสุดๆเลยครับ Mitsu Able เปิดให้จองรถทั้ง2รุ่นแล้วนะครับสนใจติดต่อผมออฟซ่ามิสู0618994914ครับพบกันที่ Mitsu Able ลาดกระบังกิ่งแก้ว